ันก่อนเนี่ยเรามายื่นเรื่องคัดค้านการตั้งโรงไฟฟ้าไว้ตั้งแต่ธันวาปีที่แล้วก็มายื่นเรื่องไว้ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยผ่านสำนักงานนายกรัฐมนตรีนะครับจากการที่สร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอนาบอนที่ท่าไม่กวาดของลงในพื้นที่ทีนี้เรามายื่นหนังสือไว้ก็ตกลงไว้ที่จากคำบัญชาของนายกรัฐมนตรีให้ทำ SEA เพื่อที่จะประเมินพื้นที่ว่าเหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าหรือไม่ในอำเภอนาบอนทีนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ได้ดำเนินการนะครับไม่ว่านายกสั่งไปที่กระทรวงพลังงานกระทรวงทรัพยากรและก็สำนักงานนโยบายและแผนทั้ง3ปีหน่วยงานของรัฐตรงนี้ไม่ให้คำตอบกับชาวบ้านเราจำเป็นต้องขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อรัฐไม่มองเห็นความสำคัญของพี่น้องในความเดือดร้อนในพื้นที่ในการสร้างโรงงานไฟฟ้าครับกับที่ไว้เรียบร้อยแต่ว่ายังไม่สร้างเพราะว่าที่เราขึ้นมาคราวที่แล้วก็ทางสำนักงานยกให้หยุดโครงการไว้ก่อนแล้วก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงไปดูในพื้นที่เรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องก็โรงไฟฟ้าก็ยังไม่ดำเนินการแต่หลังจากนี้ถ้าพวกเราไม่มาประสานเรื่อง SEA ไม่มีเจ้าภาพไม่มีคนทำตรงนี้ชาวบ้านกังวลว่าน่าจะขออนุญาตและน่าจะสอบตกอยู่นะครับตรงนี้พี่น้องต้องทำตัวก่อนพี่น้องก็เดินทางมาเพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีที่บัญชาการไปหน่วยงานต่างๆเพื่อให้หน่วยงานต่างๆเนี้ยดำเนินการทำ SEA ครับว่าเหมาะสมหรือไม่เพราะถ้าพูดจริงๆถ้าสร้างโรงไฟฟ้าตรงนี้เดือดร้อนทั้งอำเภอแต่ไปสร้างไว้ที่ในตำบลนุ่งสงนะครับแล้วก็มีศูนย์เด็กเล็กมีสถานที่ราชการมีวัดมีโรงเรียนแล้วก็ซื้อที่ล้อมรอบไว้พี่น้องอีกสามครอบครัวเรือนคือการสร้างโรงไฟฟ้านั้นชาวบ้านก็ไม่ได้คัดค้านอย่างไปทั้งหมดแต่ว่ามันเหมาะพื้นที่ไม่เหมาะสมในการสร้างแค่นั้นเองนะครับอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาลงมาทำดูว่าพื้นที่ตรงนี้เหมาะสมหรือไม่นะครับถ้าไม่เหมาะสมก็คือไม่ต้องสร้างถ้าเหมาะสมหรือเหมาะสมเกี่ยวกับอะไรนะครับถ้าสร้างโรงไฟฟ้าจริงๆคือไม่เหมาะสมแน่นอนวันนี้เราจะไปสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระองค์ปีที่แล้วนะครับว่าที่เรามานั้นเป็นหน่วยงานของธนาคารไทยมิตรหน่วยงานของธนาคารไปนิดแล้วก็อีกของสามบริษัทนะครับที่ไปถือหุ้นไว้กับบริษัท ACA ทีนี้บริษัทเราไปยื่นไว้ในเรื่องของธรรมาภิบาลว่าบริษัทเนี้ยที่ไปสร้างโรงไฟฟ้านี่มีธรรมาภิบาลไหมที่เข้าไปเข้าไว้ในตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ธนาคารไปนิดที่ถือหุ้นอยู่ด้วยเราได้ยื่นหนังสือไปแล้วแต่ว่าเราก็ได้ยื่นหนังสือไปที่สำนักงานทรัพย์สินคนต้องไปแล้วด้วยว่าให้ไปดูธรรมาภิบาลของบริษัทเนี้ยที่ไม่มีความชอบธรรมในการไปสร้างโรงไฟฟ้าให้พี่น้องเดือดร้อนทีนี้เราอยากจะไปดูหนังสือว่าหนังสือไปถึงไหมยังไงไปแค่ไหนแล้วก็ไปแล้วเขามีความเห็นยังไงกับความเดือดร้อนของพี่น้องแค่นั้นเองจริงๆแล้ววันนี้เราขึ้นมาครั้งนี้เราอยากได้เป้าหมายก็คืออยากได้เจ้าภาพในการทำ SEA เจ้าภาพที่จะไปประเมินโครงการนะครับว่าสร้างได้หรือไม่ได้แล้วใครเป็นเจ้าภาพเราไปที่เรามาตั้งแต่วัน 2-3 วันนี้แล้วมาตั้งแต่วันที่18เราเดินทาง17เราก็ไปปักหลักอยู่ที่หน้ากระทรวงพลังงานกระทรวงพลังงานก็ไม่รับผิดชอบบอกว่าอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นหลายๆเรื่องทำไม่ได้นะครับกระทรวงบอกว่า1เป็นโครงการที่ใหญ่ต้องไม่เหมาะกับนาบอนเพราะนาบอนเป็นโครงการเล็กนะครับ2ไม่ใช่เป็นโครงการของรัฐ3ต้องใช้ข้อประมาณและก็เวลาในการทำ SEA นะครับจริงๆแล้วสิ่งที่เขาพูดมามันตรงกันข้ามเพราะว่าโครงการโรงไฟฟ้านาบอนมันก็ใหญ่มากใหญ่แล้วก็ผิดที่ผิดทางไปสร้างในที่ชุมชนนะครับสิ่งที่เขาพูดมามันก็ไม่ใช่นะครับเขาต้องรับผิดชอบในการทำเพราะว่านายกสั่งมาแล้วต้องไปดำเนินการทีนี้ถ้าไม่รัฐไม่ดำเนินการพี่น้องไม่ดำเนินการเราก็ไม่มีที่พึ่งนะครับเราไปยื่นหนังสือไหนเราก็ต้องไปดูว่าหนังสือนี้ไปถึง
ใช่ไหมหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เราไปนั้นเราไม่ได้ไปก้าวร้าวไม่ได้ไปทำลายทรัพย์สินของทางราชการแต่เราไปเพื่อขอความเป็นธรรมให้กับพี่น้องในอำเภอนาบอนของเราว่าที่เราได้ต่อสู้มาทั้ง 3-4 ปีนั้นที่เรายื่นหนังสือมานะครับนายกจนกระทั่งนายกสั่งบัญชาไปแล้วแล้วทำไมหน่วยงานราชการไม่ดำเนินการให้กับพี่น้องนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่เล่นเป็นเรื่องที่พี่น้องเดือดร้อนจริงๆครับคือความขอความเห็นใจจากหน่วยงานรัฐด้วยครับนะครับชื่อวิชัยครับวิชัยรัตนนพครับก็คนในพื้นที่ห่างจากโรงไฟฟ้าก็ประมาณ700 กิโลขอบคุณนะครับเพื่อลูกหลานครับ